สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาตั้งเบรกกันนะครับเป็นดัมเบรกครับเบรกหลังนะครับก็คือจะได้ทั้งตั้งเบรกมือแล้วก็เบรกปกติด้วยนะครับการตั้งก็ตั้งได้2ทางก็คือตั้งฝั่งนี้ก็คือต้องถอดล้อครับถอดกระทะออกมาข้อดีของการตั้งฝั่งนี้ก็คือมันจะเห็นข้างในของเราด้วยว่ามันมีอะไรสึกล้อไหมลูกปั๊มมีน้ำมันซึมไหมหรือว่าผ้าเบรกมันใกล้หมดหรือยังครับมันก็จะมีเฟืองให้เราเขี่ยแล้วก็จะเขี่ยง่ายด้วยถ้าเขี่ยจากฝั่งนี้ถ้าสามารถถอดล้อได้ครับตั้งฝั่งนี้จะง่ายกว่าครับนี่เราจะเห็นเป็นเฟืองเล็กๆนะเฟืองจะเล็กๆหาอะไรเป็นแบนเขี่ยครับหรือจะตั้งจากข้างหลังถ้าไม่ถอดล้อก็ตั้งจากฝั่งนี้ครับก็จะมีลูกยางปิดรูอยู่นะครับพอเราดึงลูกยางออกมาเราก็จะเห็นเฟืองไอ้เล็กๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องเขี่ยยากหน่อยเพราะเรามุดอยู่ใต้ท้องครับแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆนะครับเดี๋ยวมาลองตั้งจากฝั่งนี้ก่อนนะของผมนี่ถ้าตั้งฝั่งนี้ของผมจะงัดขึ้นผมจะงัดขึ้นแล้วเฟืองมันก็จะหมุนแก๊กแก๊กแก๊กมันก็จะดังแก๊กแก๊กแก๊กแล้วฝักเบรกมันก็จะอ้าพอฝักเบรกอ้ามันก็เป็นการขันเข้าครับให้มันระยะเบรกมันกระชั้นขึ้นครับนี่ครับงัดขึ้นแบบนี้ครับของผมนะครับฝั่งนี้มันจะงัดขึ้นก็คือจำไว้ง่ายๆคือถ้ามันงัดแล้วไปอ่ะถ้าเฟืองขยับแล้วดังแก๊กแก๊กแก๊กฝั่งนั้นก็คือขันเข้าครับแต่ว่าถ้าใช้อะไรงัดแล้วมันแข็งมันไม่ไปอ่ะฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งที่คายเพราะว่าเวลาเราจะคายเบรกอ่ะจะคายมันอ่ะเวลาเราตั้งเกินไปมันแน่นเกินเราจะคายเราจะต้องกดคลิปล็อกมันจะมีคลิปล็อกเฟืองอยู่ครับเดี๋ยวจะให้ดูครับของผมมันจะตั้งจากข้างหลังครับผมจะต้องกดลงครับถ้าหมุนแล้วไปอ่ะกดแล้วไปโดยที่ไม่ต้องไปกดคลิปล็อกหรืออะไรอ่ะอันนั้นอ่ะก็คือขันเข้าเนี่ยอันนี้ของผมฝั่งนี้คืองัดขึ้นเนี่ยมันจะงัดไปแล้วดังแก๊กแก๊กแก๊กไอ้สายนี่ครับสังเกตเห็นนะครับคลิปล็อกนะครับถ้าเกิดจะต้องคายอ่ะเราจะต้องดันคลิปล็อกอันนี้ก่อนฝั่งนี้นะของผมฝั่งนี้ต้องดันก่อนแล้วถึงจะหมุนเฟืองได้ถ้าเราหมุนเฟืองเพียวๆมันจะไม่ไปมันจะติดอันนี้คือฝั่งคายครับจำง่ายๆแค่นั้นเองเพราะว่ารถแต่ละคันผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็คืออันนี้เหมือนกันแน่แต่ว่าแต่ละคันเนี่ยไม่รู้มันขึ้นลงเหมือนกันหรือเปล่ามันสลับกันหรือเปล่าอันนี้จำไว้แค่ว่าถ้าหมุนเฟืองไปแล้วดังแก๊กๆนั่นขันเข้าจะต้องมาดันคลิปล็อกอันนั้นก็คือคายเนี่ยถ้าด้านหลังของผมเนี่ยผมจะต้องกดลงครับกดลงแล้วมันก็จะดังแก๊กแก๊กแก๊กลงไปมันก็อันนั้นคือขันเข้าแต่ถ้าผมจะคายถ้าเกิดขันเยอะไปแล้วมันแน่นไปผมจะคายผมจะเอาดันเฟืองกลับมันจะไม่ไปมันจะติดมันจะต้องดึงคลิปล็อกก่อนเดี๋ยวจะหาลวดดึงให้ดูครับถ้าฝั่งนี้ผมต้องดึงแต่ถ้าฝั่งข้างนอกล้อฝั่งนู้นผมจะต้องดันครับเนี่ยคลิปล็อกบางๆครับเดี๋ยวหาลวดเนี่ยต้องดึงง้างมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็หมุนเฟืองคายลองไปทำดูครับง่ายๆครับพอเราตั้งแล้วเราก็ใส่ล้อหมุนดูให้มันฝืดๆนิดๆ นะครับก็ขอบคุณครับการติดตามชมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ